ไปปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาเพื่อบำรุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยึดมั่นของเราตลอดชีวิตเพราะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีที่พึ่งของเรามีเฉพาะคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เท่านั้นส่วนอย่างอื่นนอกนั้นพึ่งไม่ได้นี่เป็นคำสัตย์จวาจาไม่ใช่เป็นคำกล่าวเลื่อนลอยเอเตนะสัจวัตเจนะผู้ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมมีความสุขย่อมมีความเจริญเพราะอาศัยที่พึ่งและกำจัดภัยทั้งปวงได้การพึ่งพระพุทธเจ้านั้นเราพึ่งด้วยการปฏิบัติถึงคุณของพระองค์ให้ปรากฏบังเกิดขึ้นมีในตัวของเราหรือในจิตใจของเราคุณพระพุทธเจ้านั้นมีมากเราไม่สามารถจะพรรณนาให้สิ้นให้สุดลงได้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามแต่สามารถรวบรวมโดยย่นย่อก็พอที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายวาจาใจของเราได้ให้ถึงความสงบและความสุขที่พึ่งคือคุณของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีธรรมเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมจึงได้ตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่พระองค์นำมาฝึกอบรมเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสเหล่านั้นเป็นธรรมเครื่องอบรมกายอบรมวาจาและอบรมจิตใจพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์กายด้วยการสำรวมไม่ทำความชั่วในทางกายเว้นจากการทำปานาติบาตแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยพระองค์ก็มีจิตเมตตามีจิตปรารถนาอยากให้สัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยปราศจากเบียดเบียนอยู่ด้วยไม่เบียดเบียนทำความเดือดร้อนซึ่งกันและกันนี่พระองค์มีจิตใจเมตตาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่อิจฉาริษยาไม่เบียดเบียนข้าวของทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้อื่นด้วยอาการจิตเถยจิตมีเจตนาอาการละขโมยด้วยจิตใจไม่บริสุทธิ์พระองค์ละเว้นเด็ดขาดในอธินาทานพระองค์ละเว้นเด็ดขาดในกามทั้งหลายจะเป็นประเภทไหนก็ตามพระองค์บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น
เราทั้งหลายได้ยึดปฏิปทาเหล่านี้เข้ามาไว้ในกายในใจของเราเพื่อดำเนินเจริญรอยตามพระองค์เพื่อไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นจากการกระทำที่อันเป็นอกุศลเราทำแต่ความสุจริตด้วยกายเมื่อกายของเราสะอาดมีที่พึ่งตามเจริญรอยตามพระองค์เราก็อบรมวาจาคำพูดของเราให้ตั้งอยู่ในวาจีสุจริตเมื่อเราตรวจกายสุจริตวาจีสุจริตแล้วย่อมถึงกายของพระเราย่อมถึงจิตใจของเราที่มีจิตเจตนาละเจตนาเว้นคอยควบคุมกายและวาจาในส่วนนี้ใจก็ย่อมสุจริตด้วยเนื่องด้วยเหตุนี้เมื่อเราตรวจดูในวันนี้กายของเราก็สุจริตวาจาของเราก็สุจริตจิตใจของเราก็สะอาดมีเจตนาแนวน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมสมควรที่จะได้ความสุขสมควรที่จะได้ความสงบจากความบริสุทธิ์จากความสะอาดของเราเมื่อเวลาเรานั่งปฏิบัติทำกรรมฐานภาวนาจิตใจก็ย่อมสงบได้ง่ายเพราะไม่มีกิเลสส่วนอยากมาขัดขวางเราทำด้วยศรัทธาความผ่องใสในจิตใจของเราเราได้ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราได้มาเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเราเคยทำกุศลตลอดมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกุศลที่เราทำไว้แล้วเป็นของเราเรียกว่ากรรมเป็นของของตนดูส่วนอื่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาแต่ทำไมหนอส่วนกรรมการกระทำพระองค์จึงว่าเป็นของของตนจะไม่เป็นอัตตานุทิฏฐิหรือในข้อนี้เราควรพินิจพิจารณาอันนี้เพื่อเป็นเครื่องปลูกศรัทธาให้กำลังใจในบุคคลกระทำความดีสำหรับผู้ที่มีปัญญาอ่อนปัญญายังไม่แก่กล้ายังไม่สามารถจะแยกหรือทำลายอัตตาได้ก็ต้องยึดอันนี้ไว้ก่อนยึดการกระทำไว้ก่อนกำลังในทางปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นต้องยึดความดีเสียก่อนความชั่วเสียก่อนเพื่อเห็นว่าความชั่วที่ตนกระทำให้ผลเกิดขึ้นแก่ตนแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะได้พยายามละเพราะไม่ต้องการเวรไม่ต้องการภัยไม่ต้องการทุกข์ยากลำบากอันเป็นวิบากอันไม่ดีเกิดขึ้นในตนก็จะได้พยายามละเพราะกรรมนั้นเมื่อตนกระทำแล้วย่อมเกิดขึ้นให้ผลแก่ตนเองเราจะว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ในส่วนกรรมนั้นถ้าหากว่าเราเห็นว่ากรรมชั่วเป็นอนัตตาแล้วใครทำชั่วจะต้องมีโทษกฎหมายบ้านเมืองก็ปรับโทษไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาคนผู้กระทำชั่วก็ไม่ต้องมีเวรไม่ต้องมีภัยไม่ต้องมีความโกรธแค้นกันไม่ต้องตอบสนองกันตอบโต้กันคนที่พูดผิดทำผิดก็ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันนั่นการทะเลาะวิวาทกัน
การมีเรื่องมีปัญหาผูกอาฆาตพยาบาทกันเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของตนกรรมเป็นของตนทั้งนั้นบุคคลที่ทำดีถ้าไม่เป็นของตนเมื่อทำแล้วสูญใครเล่าจะได้รับความยกย่องได้รับความนับถือได้รับความกราบไหว้ได้รับความเชื่อฟังยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์บุคคลที่ควรเคารพนับถือบุคคลที่สร้างความสงบความเย็นใจให้แก่มนุษย์ทั้งหลายให้แก่เพื่อนฝูงและตัวเองและวงตระกูลเพราะสิ่งความดีที่บุคคลผู้นั้นเกิดทำแล้วเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาเหล่านั้นจึงเป็นความจริงเป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นคำพูดที่เลื่อนลอยความดีเป็นของตนผู้ประพฤติดีจะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับไม่ใช่เป็นอนัตตาในส่วนกรรมในส่วนขันธ์ในส่วนวิบากที่เกิดขึ้นจากขันธ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้ทำลายในวิบากเพื่อไม่ให้หลงพระองค์จึงแสดงธรรมะส่วนละเอียดส่วนลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอบรมผู้ฝึกฝนมีนิสัยยังอ่อนท่านมักแสดงในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอนิสงส์เรื่องกรรมดีของการทำบุญให้ทานและกรรมดีของการรักษาศีลกรรมดีของการภาวนาแสดงอนิสงส์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่มีความสุขมีความเจริญแก่บุคคลผู้กระทำเมื่อท่านแสดงมนุษย์ทั้งหลายได้ทำดีเห็นผลดีเห็นความสุขความเจริญเกิดขึ้นจากการกระทำของตนแล้วถึงอย่างนั้นก็ยังมีความทุกข์ยังมีความเศร้าหมองใจยังมีความเดือดร้อนภายในจิตใจเช่นบุคคลผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกำลังวังชาบริบูรณ์ด้วยอายุถึงอย่างนั้นก็ยังมีทุกข์เพราะของเหล่านั้นไม่เที่ยงที่พลัดพรากจากไปหมดไปสิ้นไปการดิ้นรนแสวงหาเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นหมดก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดความสุขเหล่านั้นปรากฏขึ้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่จีรังยั่งยืนเมื่อบุคคลได้ฝึกฝนมีอินทรีย์แก่กล้าปัญญามั่นคงแล้วพระองค์จึงทรงแสดงธรรมะส่วนละเอียดในอริยสัจธรรมทั้งสี่พร้อมด้วยไตรลักษณ์ให้สัตว์เหล่านั้นได้ถึงความสงบอันมั่นคงถาวรความสุขอย่างแท้จริงสิ้นกิเลสอสวะที่มาก่อกวนในจิตใจไม่มีอสวะอันใดที่จะมาก่อกวนแม้แต่น้อยเพราะไม่มีสิ่งใดที่นิมิตเครื่องหมายที่จะกำหนดรู้ว่าสิ่งนั้นจะบังเกิดมาก่อกวนสิ่งนี้จะมาบังเกิดขึ้นมาสิ่งนี้จะดับสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งจะมีอย่างนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าเป็นอนัตตาได้ถึงสภาวะอนัตตาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรให้กำลังจิตใจของเราเพื่อจะได้เจริญตามหนทาง
ให้เกิดศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมตามนิมิตเครื่องหมายไว้ที่ว่าเราทำความดีละความชั่วความชั่วที่เราละไปแล้วเราก็ละไปแล้วอย่าไปคิดขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอีกความชั่วเหล่านั้นมันก็พ้นไปหมดไปไม่กลับมาหาเราอีกส่วนก็ถ้าความดีที่เรากระทำไว้มันก็เป็นความดีเพื่อชำระสิ่งที่เศร้าหมองที่มีอยู่ณภายในให้หมดไปสิ่งเศร้าหมองก็เรียกว่ากิเลสณภายในนี่แหละถ้ามีอยู่มันก็เป็นผลกรรมตามกรรมตามนามะตามลำดับถ้าเราชำระกิเลสเศร้าหมองของจิตใจภายในได้น้อยผลกรรมที่อาศัยกิเลสเกิดขึ้นก็ยังเหลืออยู่มากถ้าเราชำระกิเลสได้มากกิเลสเหลืออยู่แต่น้อยผลกรรมที่ได้กระทำไว้ก็ยังเหลืออยู่แต่น้อยที่มันเศษเหลือถึงแม้เรายังไม่ทำอีกเราไม่ทำแต่ก็ยังมีเศษเหลืออันที่สะสมไว้ในจิตใจถ้ายิ่งเรากระทำมาเพิ่มอีกแล้วจะยิ่งเป็นกำลังใหญ่แตกแขนงไปใหญ่ถ้าเราไม่กระทำเพิ่มอีกก็เหลือเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ที่ถ้าเราชำระไปค่อยหมดไปหมดไปหมดไปจนหมดไปจนสิ้นเชิงด้วยการกระทำความดีเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาให้มีความเห็นชอบให้มีความดำริชอบให้มีวาจาชอบให้มีการงานชอบมาให้มีการเลี้ยงชีวิตชอบแล้วเราจะได้เพียรพยายามชอบระลึกชอบแล้วก็จิตจะได้ตั้งมั่นในทางที่ชอบดำเนินไปอย่างตรงทางไม่แวะไปทางไหนก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางความสงบสุขถึงอนัตตาที่แท้จริงเพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญญาในสมาธิทิความเห็นชอบอันสมบูรณ์แล้วมันจะยึดถือว่ากายเป็นของตนสังขารทั้งหลายเป็นตนเป็นไปไม่ได้จะยึดถือสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเที่ยงเป็นของที่มีความสุขมันเป็นไปไม่ได้เพราะปัญญาส่วนนี้มันเห็นชัดในส่วนที่ไม่เที่ยงก็ว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆจะวิปลาสไม่ได้ในส่วนเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆไม่วิปลาสไปสำคัญผิดปัญญาในสัมมาทิฏฐิในส่วนที่เป็นอนัตตาก็ต้องเห็นว่าเป็นอนัตตาจริงๆไม่วิปลาสเห็นเคลื่อนคลาดไปอย่างอื่นแต่ถ้าสัมมาปัญญาในสัมมาทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ยังสัญญาวิปลาสยังมีเหลืออยู่ในจิตใจแล้วอาจเห็นผิดได้ด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่พระวิจิกิจฉาในจิตใจยังไม่สิ้นไปยังสงสัยยังสิ้นละพัตตะปรมาอย่างรูปคลำในศีลวัดภายนอกสำคัญว่าจะได้ความสุขเหมือนกับคนจะได้ความสุขจากได้ดวงดาวที่ดีได้เลิกดียามดีได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาว่าจะได้ความสุขได้พ้นจากทุกข์จากภัยด้วยการเส้นสวงบวงสวงด้วยฤทธิ์ภายนอกต่างๆนี่ศีลัพพตะปรมาสสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ศรัทธาความเชื่อมั่นในกรรมเป็นของตนผล
ตนเป็นผู้รับผลของกรรมอันเป็นปัญญาสมาธิทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์ก็ย่อมโลภคลำในข้อวัดปฏิบัติต่างๆว่าจะได้จากอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดิ่งชัดลงไปความสงสัยในจิตในใจก็เพิ่มกำลังขึ้นอีกจึงไม่สามารถจะทำมรรคให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เป็นเหตุให้เนินช้าไม่สามารถจะมีศรัทธาความเชื่อมั่นเด็ดขาดลงไปได้ให้เป็นอจารศรัทธาไปได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายศรัทธาที่ยังไม่สามารถเด็ดขาดเชื่อมั่นลงไปอย่างสงสัยยังเข้าใจวิปลาสอยู่ก็เพราะกิเลสยังเศษเหลือคอยบิดเบือนความจริงไม่ให้เราเห็นชัดให้เกิดความเห็นแก่กล้าลงไปเพราะฉะนั้นพยายามเจริญพยายามพิจารณาปฏิบัติจิตภาวนาให้แน่วแน่เห็นชัดลงไปเพื่อจะได้กำจัดแก้ไขกิเลสภายในที่ชำระอย่างไม่หมดให้หมดสิ้นไปให้ได้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยพอที่จะเป็นเครื่องหมายที่จะเรียกให้เกิดสังขารมาปรุงแต่งขึ้นได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็หนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติไม่ลดละอันหนึ่งเราจะต้องประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญดังบรรยายมายุติเพียงเท่านี้จากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน